เอ๊ะอะไรยังไงทำไมแบบว่าผีเมืองแดนจิงโจ้อย่างเอวาถึงได้ย้ายเซิร์ฟไปเป็นผีไทยได้ก็อยากจะบอกว่ามันมีกาลครั้งหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้นะคะพอดีว่าบังเอิญว่าเห็นร่างของคนคนหนึ่งลอยตุ๊บป่องมากับแม่น้ำนะคะถ้าว่าจะตายไปนานแล้วนะคะก็ละอืดได้ที่เลยนะคะบอกว่าหัวขาวหงอกไปหมดเลยนะคะแบบดูทรงแล้วเขาน่าจะสวยดีเอวาก็เลยสิงซะเลยนะคะคนบัตรประชาชนดูแล้วเนี่ยเหมือนจะชื่อว่าเอวารินนะคะเอวาก็เลยอ่ะเป็นอิมโพสเตอร์ซะเลยใช่ค่ะเอวารินมีสิ่งที่เอวาไม่มีนะคะสิ่งนั้นก็คือเท้าค่ะนี่สวยไหมทายถูกกันบ้างไหมเอ่ยมีใครทายถูกกันบ้างไหมเอ่ยมาจนถึงช่วงนี้กันบ้างอยู่ใต้น้ำนานๆมันก็หนาวก็ต้องมีผ้าคลุมไหล่บ้างดูอะไรกันอ่ะทุกคนกำลังมองอะไรกันอยู่หายมองได้แล้วพร้อมจะเห็นหน้าเอวากันหรือยังอาจารย์เองอาก็ได้เซาซีจังสวัสดีทุกคนอีกครั้งหนึ่งนะคะยังจำเอวากันได้อยู่ไหมอ่ะถึงเอวาจะหน้าตาเปลี่ยนไปแต่เอวาก็ยังเป็นเอวาคนเดิมนะเมื่อวานนี้เนี่ยสภาพของร่างนี้นะคะขาวแบบนั้นเลยนะคะสงสัยจะเครียดกระทงเต็มบ้านเยอะเกินนะคะไม่มีที่วางสงสัยจะเครียดหัวงอกเลยนะคะเขาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะหนูเครียดจนหัวงอกนะคะเพราะงั้นทุกคนอย่าลอยกระทงกันเลยนะคะมันจะทับหัวเอวาตายกระทงน้ำแข็งก็ไม่เอานะคะหนูหนาวกระทงน้ำแข็งก็ไม่เอานะคะหนูหนาวแล้วก็จริงๆตอนอันต่อไปเอวาเขียนว่าเอวาชอบแบบน้ำหอมอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วเอวาไม่ได้ชอบแค่น้ำหอมไงอะไรก็ตามที่หอมเอวาได้หมดนะคะเช่นเหมือนตัวธรรมชาติผู้ชายมันหอมดีนะคะเหมือนตัวธรรมชาติผู้ชายมันหอมดีนะคะนานนี้เฮ้ยมาพูดจริงนะทุกคนคือฮาอะไรกันทุกคนยังไม่ได้ดูเอวาแบบเต็มตัวเลยนี่นาเบิ่งซะจงเบิ่งโอ้ยถ่ายเยอะค่ะเอ้ยถ่ายเยอะค่ะเขินนะคะเอ้ยถ่ายเยอะค่ะตอนนี้อนุญาตให้ถ่ายได้แต่ว่าถ้ามาถ่ายตอนที่เอวากำลังแบบตกส้มตำอะไรเงี้ยไม่เอานะนอกจากนั้นก็สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอราพีแลนด์นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สายการบินเอราพีผู้โดยสารโปรดนั่งประจำที่ให้เรียบร้อยและสวมเข็มขัดนิรภัยโปรดอย่าวางสิ่งของขวางทางเข้าออก ดูเอวารินเบื่อแล้วต้องการจริงๆเราก็ยังเป็นเอวาแหละแค่เป็นเอวาที่เครียดกว่าเดิมนะเดี๋ยวหัวจะงอกแบบเอวามาสวัสดีกันแบบใกล้ๆสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนะคะยินดีต้อนรับกลับมายืนนานๆมันเมื่อยนะคะขอลงไปนั่งเป็นคำถามที่น่าสนใจค่ะยืนก็เมื่อยนั่งก็เมื่อยนั่งท่านี้นานๆเหน็บกินขายตั้งหากมีผู้หญิงมายืนอยู่ตรงหน้าจะไม่สบตาเหรอคะอุตส่าห์ตั้งใจแต่งตัวแต่งหน้ามาหาเลยนะจะไม่สบตากันเหรอคะทำไมคุณพี่ไม่มองหน้าน้องน้องทำสิ่งใดผิดไปหรือความผิดของน้องมันหนักหนามากเพียงนั้นเชียวหรือทำไมคุณพี่ถึงไม่สบตาน้องสุภาษิตวันนี้อยากสอนให้รู้คำว่าน้ำตาจระเข้นะคะแปลว่าน้ำตาปลอมๆอย่าไปเชื่อนะคะ กระทงน้ำแข็งก็ไม่เอานะคะหนูหนังนะคะ ยินดีขอบคุณโดเนทจากคุณดาวชาติ143 บาทนะคะ หัวโนมาแล้วค่ะ